สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศนะคะสำหรับ Amanda of the Miss Universe Thailand ปี2020กับการเข้ารอบ10คนสุดท้ายในเวทีนางงามจักรวาลครั้งที่69ซึ่งมีการจัดการประกวดในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาไวรัสโควิด-19 แต่แฟนนางงามชาวไทยหรือว่าแฟนคลับ Amanda ก็ยังคงเห็นถึงการเก็บตัวในกอง Miss Universe ของเธอเหมือนตามไปเชียร์อยู่ข้างๆเพราะมีซิมจาก True 5G นี่แหละค่ะและถึงแม้การประกวดจะจบไปแล้วแต่ความรู้สึกดีๆที่แอมแมนด้าได้รับนั้นยังคงอยู่เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่จะอยู่กับเธอตลอดไปสวัสดีครับแอมแมนด้าครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสดใสเหมือนเดิมเลยตอนนี้ทำไงบ้างครับกักตัว14วันกักตัวค่ะก็เงียบเหงามากครับพอช่วงไปประกวดเนี่ยเราก็ใช้เวลากับเพื่อนๆเราอยู่กันตั้ง73ประเทศเพราะฉะนั้นเราก็แบบมีการพูดคุยกับคนค่ะแล้วอยู่ดีๆมาเมืองไทยกักตัวเหมือนทุกอย่างมันแบบปุ๊บลงไปเหลือเราคนเดียวก็เลยมีความเหงานิดหน่อยค่ะกับการที่ไปอยู่ที่อเมริกาสิ่งที่ได้แบบส่งสารกลับมาให้คนไทยได้รอชมกันไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งเองหรือทาง AG เองดีใจมากเลยค่ะดีใจที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าถึงแล้วก็เห็นได้จริงๆก็อยากจะขอบคุณ True มากเลยนะคะ True 5G ที่ให้ซิมโรมมิ่งกับพวกเราไม่ใช่แค่ได้คนเดียวแต่กับทีมงานด้วยเพราะมันเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายมากขึ้นมันทำให้คนไทยเห็นแบบทุกย่างก้าวของด้าลองคิดดูสิคะว่ามีวันหนึ่งได้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็มีการไลฟ์กันจากเครื่องบินนะคะมันทำให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามว่าวันนี้จะมีแอคทิวิตี้อะไรแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังอยู่โมเมนต์ตรงนั้นกับเราด้วยก็อยากจะขอบคุณ True มากเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราค่ะนะครับโมเมนต์นะวันที่ประกวดจบหลายๆคนผิดหวังแต่ตัวเราเองยังรู้สึกแบบแฮปปี้ยังสตรองอยู่นะตรงนั้นรู้สึกยังไงบ้างแล้วได้ประสบการณ์อะไรจากเวทีนี้บ้างครับด้าจะบอกว่าด้าไม่ได้มีความรู้สึกผิดหวังเสียใจเลยนะคะจากการที่ประกวดมาแล้วไม่ได้เข้าท็อป5เราเนี่ยให้มากกว่า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะเราทำดีไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าการตัดสินใจของกรรมการเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปควบคุมได้เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมกับมันได้กลับไปประกวดครั้งนี้ได้เพื่อนที่น่ารักกลับมาเยอะมากค่ะพูดเลยว่าเยอะมากจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มของแต่ละคนตอนที่อยู่แบ็คสเตจเนี่ยแต่ละประเทศที่เดินขึ้นไปแล้วทุกคนเดินออกมาข้างหลังแล้วต้องผ่านเพื่อนนางงามทุกคนนางงามทุกคนข้างหลังก็คือตบมือคอยให้กำลังใจทุกคนเลยได้ครับหลังจากนี้ต่อไปแฟนๆสามารถติดตามได้ในช่องทางไหนบ้างครับด้าติดตามได้ทาง Instagram นะคะ amanda.ofdum แล้วก็ Facebook amanda.ofdum ก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะสดใสแล้วก็จะมีประตูหลายๆบานเปิดขึ้นค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ